ในวันนี้เราทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันซึ่งเป็นวันออกพรรษาตามสมมติของสงฆ์เราซึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาคณะสงฆ์หมู่คณะก็ได้มาประชุมกันทำการภาวนาออกพรรษาซึ่งเราทุกคนก็ได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันในการภาวนาว่าเมื่อเธอได้เห็นหรือเธอได้ยินได้ฟังหรือมีความสงสัยว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องก็ให้หมู่คณะเพื่อนสาธมิกตักเตือนได้และถ้าเธอทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็อาศัยความเมตตากรุณาก็จะตักเตือนซึ่งกันและกันคือเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันในหมู่ของสงฆ์ซึ่งเป็นอายะประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าเฉพาะในคณะสงฆ์เท่านั้นถึงแม้ว่าคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้อยู่ในเพศวัฏก็ตามก็ควรที่จะมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลให้โอกาสซึ่งกันและกันที่จะแนะนำตักเตือนกันได้ทำใจให้กว้างเพื่อลดทิฏฐิมานะเพื่อที่จะแก้ไขทำลายความเห็นผิดในเมื่อพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้พยายามประกอบการบุญการกุศลบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังใจที่อ่อนแอที่ไม่เข้มแข็งให้มีจิตใจซึ่งเข้มแข็งประดุจดังภูผาซึ่งไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมนี่การบำเพ็ญบารมีของเราทั้งหลายทั้งปวงเราอย่าพากันประมาทเมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาสู่เส้นทางแห่งทางดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็ให้เราก้าวเดินไปข้างหน้ามีอุปสรรคใดเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราเราก็มีความอดทนมีความเพียรที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเราการบำเพ็ญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างหนทางก็ไม่ได้ราบเรียบต้องพบกับความยากลำบากแต่เมื่อเราผ่านไปได้เราก็จะมีความภาคภูมิใจมีกำลังใจที่เข้มแข็งเขากล่าวไว้ว่าอุปสรรคทั้งหลายที่จะมีขึ้นที่จะเกิดขึ้นก็ตามก็เป็นการบำเพ็ญบารมีให้เข้มแข็งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะสร้างบารมีจนเต็มจนตัดรู้นุสตระสัมมาสัมโพธิญาณท่านผ่านอุปสรรคมามากทั้งความสุขและความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะง่ายบางครั้งถ้าภาษาชาวบ้านภาษาทั้งโลกก็อาจจะกล่าวได้ว่าบางครั้งก็เลือดตาแทบกระเด็นหรือไม่ว่าหลายๆครั้งก็สละทุกสิ่งทุกอย่างอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยบางครั้งก็สละอายุวะต่างๆภายในร่างกายเพื่อบำเพ็ญบารมีบางครั้งก็สละแม้แต่ชีวิต
เพื่อต้องการสร้างบารมีเพื่อต้องการไปยังจุดมุ่งหมายคือตัทธรูปนุตมะตระสัมมาสัมโพธิญาณพัฒนาที่ตัทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายผู้มุ่งหวังที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งพระเนนญาติโยมทั้งหลายก็ตามก็ต้องมีอุปสรรคในการที่จะบำเพ็ญบารมีขอให้เราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นก็ค่อยๆแก้ไขไปหลวงพ่อชาเพิ่งกล่าวไว้ว่าเหมือนกับเรากับเดินเราเดินไปตามท้องถนนซึ่งเป็นถนนเรียบทางลัดยางเป็นเส้นทางยาวไกลก็แล้วแต่เราเดินไปเจอเศษแก้วแตกอยู่ขวางทางอยู่แล้วก็หยิบโยนทิ้งข้างทางพอเราก้าวเดินผ่านไปสักพักหนึ่งเจอตะปูขวางทางอยู่หงายขึ้นมาตอกอยู่กับไม้ถ้าเราไม่โยนทิ้งเราก็จะเหยียบเราก็โยนทิ้งไปเดินไปข้างหน้าเจอขวากหนามเถาวัลย์กิ่งไม้ขวากหนามขวางทางแล้วก็ตัดโยนทิ้งไปให้หนทางโล่งเราจะได้เดินไปได้สะดวกการดำเนินชีวิตของเราทุกคนก็เช่นเดียวกันการเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติมันมีทั้งความสุขและความทุกข์ทุกคนก็ต้องจะมีความยินดีในความสุขแต่ไม่ชอบความทุกข์เป็นธรรมดาแต่ทุกคนก็ต้องประสบทั้งความสุขและความทุกข์เพราะฉะนั้นอุปสรรคมันมีในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ในปัจจุบันชาติเราจะบำเพ็ญบุญบารมีเราจะบำเพ็ญความดีบางครั้งก็มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้พยายามฝึกหัดลดทิฏฐิมานะลดความยึดมั่นถือมั่นในหมู่สงฆ์เราเนี่ยก็มีประเพณีภาวนาหรรษาให้โอกาสซึ่งกันและกันเพราะว่าการตักเตือนซึ่งกันและกันน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแนะนำกันด้วยความเมตตาธรรมเพราะบางทีเราไม่เห็นความผิดของตัวเราเองเพราะทุกๆคนมีทิฏฐิมานะมีกิเลสอยู่นี่ถ้าเพื่อนสาธมิกญาติพี่น้องตักเตือนเราฟังแล้วพิจารณาอันนี้คือให้โอกาสซึ่งกันและกันนักปราชญ์ท่านนี้ว่าบุคคลที่เข้ามาตำหนิติเตียนเราตักเตือนเราเนี่ยก็เหมือนที่ขุมทรัพย์ให้นั่นแหละให้เราเห็นว่าถ้าเราทำไม่ดีเราก็แก้ไขตัวเราเองให้ดีขึ้นถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมก็เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในสังคมของพระภิกษุสามเณรหรือสังคมทั้งโลกหรือในครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันความเห็นไม่เสมอเหมือนกันความเห็นแตกต่างกันแต่ทุกคนก็ต้องมีความอดทนที่จะเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันละความโกรธซึ่งเป็นความทุกข์นี้ออกจากใจละความมาคาดไปบาทซึ่งเป็นความทุกข์นี้ออกจากใจพยายามที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันเป็นชีวิตซึ่งไม่ได้ยืนยาวนักนะโดยมากแล้วไม่เกิน100 ปีหรอกก็พัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายนี่เราเกิดมาร่วมโลกกันร่วมโลกเดียวกันธรรมชาติของสังขารร่างกายนี้ต้องมีความเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความแตกหลายที่สุดแต่ชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นมีอายุขัยไม่เท่ากันจึงบอกว่าบางคนเกิดอุบัติเหตุเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมาตัดรอนให้เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเรามีธาตุขันธ์มีร่างกายยังเป็นปกติอยู่มีกำลังที่จะบำเพ็ญบารมีได้เนี่ยเราก็อย่าพากันประมาท
ชีวิตเราอยู่ร่วมกันทั้งพระทั้งเนรกับญาติโยมนะมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยเพราะนั้นอยู่ด้วยกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็พูดคุยกันมีเมตตาธรรมต่อกันให้ภัยกันเพราะเรามีความมุ่งหวังที่จะละความโลภมีความมุ่งหวังที่จะละความโกรธมีความมุ่งหวังที่จะละความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้มันสิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะดับกิเลสดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์เพื่อทำให้แจ้งขึ้นมาได้ผ่านเนี่ยถ้าจะว่าง่ายก็ง่ายสำหรับคนที่บำเพ็ญบารมีมามากพอสมควรถ้าจะว่ายากก็ยากสำหรับผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีมาน้อยแต่จะยากหรือจะง่ายเนี่ยทุกคนก็เดินไปในเส้นทางเดียวกันนั่นแหละคนที่บำเพ็ญภาวนาได้ง่ายก็เพราะเขาลำบากมาก่อนเขาผ่านจุดที่ลำบากมาก่อนบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งบารมีมากพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมคนที่ยากก็เพราะว่าเวงบำเพ็ญบารมีมาน้อยก็ต้องสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายกำลังเดินตามเส้นทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งดำเนินผ่านเส้นทางนี้ไปจนถึงจุดหมายปลายทางแล้วครูบาอาจารย์พระหลานสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านก็เดินตามเส้นทางนี้แหละและผ่านเส้นทางนี้ไปแล้วพอดีบังเอิญโชคดีที่พวกเราทั้งหลายได้มาพบได้มาเห็นเส้นทางนี้แล้วเรากำลังเข้ามาเดินในเส้นทางสายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินผ่านไปพระหลานสาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินไปในเส้นทางนี้เราทั้งหลายไม่ว่าพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้แต่ใครจะเดินไปได้ไกลหรือเดินไปได้ใกล้ยังไม่ไกลนักเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อการบำเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรมมันมีอุปสรรคทุกอย่างนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญคือการสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งไม่ว่าเราจะเสียน้ำตาไปมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เสียน้ำตามามากกว่าเราพระหลานสาวกทั้งหลายทั้งปวงก็เสียน้ำตามามากกว่าเราการเสียน้ำตานั้นให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นบทเรียนให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นให้ใจเรามีความองอาจกล้าหาญที่จะเข้าต่อสู้ทำลายกิเลสภายในใจของเราทำลายความโลภทำลายความโกรธทำลายความทุกข์นั้นให้มันสิ้นจากใจของเราเพราะการเสียน้ำตานั้นเพราะใจเรายังหลงใจเรายังไม่ฉลาดเราต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการให้ใจเรามีกำลังเพิ่มเข้มแข็งนับตั้งแต่การบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการนี้พระพุทโธท่านได้บำเพ็ญบารมีจนเต็มจนได้ตรัสรู้อนุตตรธรรมาสัมโพธิญาณพระลาหลานสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญบารมียิ่งหย่อนลงมาจนเต็มก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราทั้งหลายก็พากันบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้แหละบางครั้งทานบารมีน้อยก็บำเพ็ญให้มากขึ้นศีลบารมีไม่เข้มแข็งก็บำเพ็ญให้มันเข้มแข็งนี่คำว่าบารมีสำหรับพระเนรเราตอนนี้การบำเพ็ญนี่คำว่าบารมีในปัจจุบันชาตินี้ผู้ซึ่งมีความตั้งใจที่จะบวชไปจนสิ้นลมหายใจนะได้บำเพ็ญบารมีนี่คำว่าบารมีโดยตรงนะอันนี้เป็นกำลังใหญ่พอสมควรนี่คำว่าบารมีสำหรับฆราวาสบางทีจะมาอยู่วัด3วัน5วัน7วัน10วันตามโอกาสตามเวลาเนี่ยก็บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีค่อยๆสร้างสมให้เกิดขึ้นในใจปัญญาบารมี
เราก็ต้องมีปัญญาเห็นโทษไปในวัฏสงสารกันทุกคนนั่นแหละมีขันติบารมีวิริยบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเบิกขาบารมีอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆสั่งสมไว้ความเข้มข้นเข้มแข็งเนี่ยเราต้องถึงในเวลาปัจจุบันบางครั้งตอนนี้บำเพ็ญขันติบารมีตอนนี้บำเพ็ญปริยบารมีตอนนี้บำเพ็ญสัจจบารมี มันก็เป็นไปเองตามกำลังใจและถ้าบารมีต่างๆเข้มแข็งขึ้นใจเราก็จะเข้มแข็งรวมเสร็จแล้วก็คือกำลังใจนี่แหละการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการกำลังใจจะเข้มแข็งจะเด็ดเดี่ยวมากดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นพระอรหันตทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเห็นไหมท่านไปบัตรภาวนาจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมีความอดทนไม่ท้อถอยการกระทำความเพียรนี้ถ้ากิเลสไม่สิ้นจากใจก็ไม่คลายความเพียรกำลังใจของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเราต้องยกกำลังใจของเรานั้นให้เข้มแข็งบางครั้งเกิดความท้อแท้เกิดความอ่อนแอไปในจิตใจเราเราก็หาอุบายให้เกิดศรัทธาให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรและลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างและลึกถึงพระอรหันตสาวกเป็นแบบอย่างว่าท่านดำเนินปฏิปทามาเช่นใดจึงทำให้ใจของท่านบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาเราก็มีมือมีเท้ามีสมองมีความคิดมีอาการครบถ้วนบริบูรณ์32ประการ ท่านเป็นคนเป็นมนุษย์ท่านก็พัฒนาจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้เราก็เป็นคนเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ได้ตาบอดหูหนวกเราก็สามารถประพฤติบัติทำได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายดำเนินในการบำเพ็ญบารมีนะถ้าพูดถึงก็มาถูกทางแล้วแหละนะจะเป็นพระเป็นเนรก็บำเพ็ญบารมีได้กำลังใจได้มากกว่าโยมพระโยมมีภาระหน้าที่การงานต่างๆมีภาระในภายในครอบครัวแต่ต่างคนต่างเสริมสร้างบารมีต่างคนต่างก้าวเดินกันไปนะอย่างหมู่คณะเราเนี่ย ก็เป็นกลุ่มเป็นคณะที่ก้าวเดินไปพร้อมกันจึงบอกว่าข้อวัดปฏิบัตินั้นสำคัญเพราะว่าระหว่างก้าวเดินไปอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติก็ทำให้หมู่คณะวุ่นวายสับสนเกิดความเห็นไม่ตรงกันมันเป็นความกังวลมันเป็นสิ่งที่ดึงเป็นที่ฉุดการบำเพ็ญบารมีการที่จะพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลแต่ถ้าทุกคนมาอยู่ร่วมกันมีความเห็นเสมอเหมือนกันการปฏิบัติแต่ละคนก็เหมือนกับว่าเรือใบที่ลมพัดมาแรงก็วิ่งเฉียวนะวิ่งไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวมันไม่มีความกังวลใจอะไรไม่มีความกังวลใจในข้อวัดในจิตสงส่วนรวมไม่มีความกวนใจต่อหมู่คณะต่อเพื่อนสัทธมิกไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยมีแต่ความเมตตาต่อกันไม่มีความอคติต่อกันเมื่อความไม่กวนใจเกิดขึ้นไม่มีความไม่กวนใจในใจการจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยก็ปลอดโปร่งความกวนใจต่างๆนี่ขอให้น้อยลง แต่ละคนต้องรู้จักข้อบกพร่องภายในจิตใจเราเองตรงไหนความกวนใจในเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้ใจเรานั้นฟุ้งซ่านที่จำให้ใจเรานั้นไม่มีสมาธิที่ทำให้ใจเรานั้นไม่มีปัญญาก็พยายามตัดความกวนใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปทุกคนต้องรู้จุดอ่อนของเราที่จะกิเลสจะเกิดขึ้นต้องแก้ไขปิดทางของกิเลสอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นอย่าให้กิเลสมาก่อกวนทำให้ใจมีความกังวลมีความห่วงอะไรมีความฟุ้งซ่านไปในใจเราต้องหาปิดช่องทางที่กิเลสจะทำให้ใจเราเศร้าหมองเพราะนั้นเมื่อตัดความกวนใจได้เนี่ยการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยให้บำเพ็ญภาวนาทุกวันจึงบอกอยู่เสมอว่าหน้าที่การงานของพระเราคือการกระทำความเพียรการกระทำความเพียรนี้เพื่อแผดเผากิเลสแผดเผาความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายให้มันเหือดแห้งไปให้มันสิ้นไปวันนี้ยังไม่สิ้นยังไม่หมดกิเลสพรุ่งนี้ทำความเพียรอีก
แผดเผากิเลสไปเรื่อยๆพรุ่งนี้กิเลสยังไม่หมดมะรืนนี้ทำอีกทำทุกๆวันอย่าประมาทอย่านิ่งนอนใจชีวิตของเรานะกำหนดไปเลยว่ามีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กำหนดไปเลยว่าคืนนี้จะตายแล้วล่ะ5 ทุ่มเที่ยงคืนจำวัดพักผ่อนก็คือมรณะแหละขนาดนี้จะทำอะไรจะเดินยังกรมนั่งสมาธิทำให้มากไม่ต้องห่วงการนอนให้มากมายนะถึงเวลาพักผ่อนก็ค่อยพักพอสมควรไม่ให้มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้พอมีกำลังที่จะบำเพ็ญสติสมาธิได้ฉันพัฒนาหารก็เป็นปกติอยู่แล้วฉันนอนเดียวอาสนะเดียวเนี่ยอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วของป้าเรา เป็นทุดงกวัดซึ่งขูดเกากิเลสอยู่แล้วขูดเกากิเลสมาแต่ละคนก็หลายปีหลายสิบปีมันเหี่ยวแห้งไปบ้างหรือยังให้ควบคุมไว้ด้วยศีลควบคุมไว้ด้วยสมาธิศีลคือธรรมวินัยของพระเนรเราควบคุมไว้ควบคุมกายวาจาใจไว้มีความอดทนอดกั้นต่อลมด้วยกำลังของสมาธิเนี่ยคุมไว้อีกคุมไว้ด้วยปัญญาด้วยจักพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้มันเบาบางไปเนี่ยแผดเผากิเลสไปเผาทุกวันกิเลสมีทุกวันก็เผาทุกวันละทุกวันไม่เก็บไม่กักขังไว้หรอกมีความโลภเกิดขึ้นก็ละซึ่งพระเราก็พูดอยู่เสมอว่า ไม่ควรจะโลภอะไรในวัตถุตาทั้งหลายควรพอใจในบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านซึ่งก็มีพระคุณนะมาส่งเสริมในการประพฤติบัติของเรามิฉะนั้นเราก็ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4หาอยู่หากินในการทำงานต่างๆแต่นี้เราสบายนะพูดถึงสบายในส่วนหนึ่งส่วนที่ว่าอาศัยปัจจัย4ชาวบ้านที่เขามีศรัทธาต่อพระพุทธธรรมสงฆ์ถือว่าส่งเสริมเราถ้าพูดถึงจะพูดถึงน้ำใจนะของญาติโยมจะนับจะระลึกถึงเหมือนพ่อแม่ก็ได้นะที่มาทำบุญนะถวายพัฒน์ถวายพัฒนาหารปัจจัย4ก็เหมือนพ่อแม่ก็ได้ที่ส่งลูกศึกษาเล่าเรียนนะเวลาถ้าคฤหัสถ์เนี่ยพ่อแม่ทำงานเหนื่อยส่งลูกให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบนะอันนี้เรานี่เขาส่งให้เราปฏิบัติบัตรนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องมีเมตตาต่อลูกศิษย์ของเราเพื่อนสาธมิกต่างๆต่อญาติโยมทั้งหลายนะเหมือนส่งเสียให้เราปฏิบัติในปัจจัย4นี่ต้องสำนึกถึงบุญคุณตรงนั้นดังเช่นพระสารีบุตรพราหมณ์ใส่บาตรท่านทัพพีหนึ่งท่านก็ยังจำได้เมื่อถึงคราวที่ประชุมสงฆ์ถามว่าใครรู้จักพราหมณ์นี้บ้างอยากจะบวชพระสารีบุตรว่าพอจำได้และเลิกได้ครั้งหนึ่งเคยได้รับบาตรทัพพีหนึ่ง นะก็รู้บุญคุณของเขาเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันพระเนรญาติโยมทั้งหลายก็อยู่ร่วมกันให้มีความเห็นตามพระธรรมวินัยตามเห็นของศีลธรรมตามธรรมตามความถูกต้องเพราะฉะนั้นความโลภของเราเนี่ยไม่ควรมีพระเนรเรานะอาศัยบริขาร8อาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็เพียงพอประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยเวลานอกเหนือนั้นก็ตั้งใจภาวนามีความมักน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรจึงว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่คณะสงฆ์ต้องการผมเคยเขียนไว้ที่กระดานถ้าพระเนรญาติโยมรุ่นก่อนจะได้เห็นเคยเขียนไว้ว่าคณะสงฆ์ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการแก้วแหวนเงินทองไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติทั้งหลายสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงควรต้องการบรรลุพระโสดาบันผลต้องการบรรลุพระสกิทาคามีผลต้องการบรรลุพระอนาคามีผลต้องการบรรลุพระอรหัตผลเนี่ยสิ่งที่ต้องการโดยแท้จริงสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีการปฏิบัตินี้ต้องการเพียงรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการให้ใจเป็นธรรมนั้นเราต้องตัดความทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างภายนอกให้น้อยที่สุดความโกรธความไม่พอใจก็เหมือนกันมีอยู่ทุกคนถ้าเรายังเป็นปุถุชนไม่ว่าพระเนรญาติโยมทั้งหลายมันมีหมดอ่ะความโกรธความไม่พอใจมันมีแต่ที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่ออะไร
เราปฏิบัติเพื่อที่จะละความโกรธความไม่พอใจอย่าปฏิบัติในทางที่ผิดคือแบบเพื่อที่จะสั่งสมความโกรธความไม่พอใจให้มันเกิดขึ้นแล้วเก็บไว้มันก็ทุกข์ใจไม่สบายใจเล่าร้อนไปในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะละความโกรธละความอาฆาตพยาบาทมีสติมีปัญญาที่จะละอารมณ์ของจิตใจของเราทุกๆขณะจิตการจะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนี้เบื้องต้นในการใช้ชีวิตอยู่ในเพศของพระเนตรเราก็ตามนะเราก็เจริญเมตตาทุกๆวันเจริญเมตตาทุกๆวันต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นการทำให้ใจเราเสื่อมกุมเย็บการเจริญเมตตาเพื่อที่จะแก้ไขละความโกรธความไม่พอใจออกไปถ้าเราทำเช่นนี้เมื่อกระทบอารมณ์เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็เลยรู้เท่าทันมีปัญญาที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วก็ละลมไปเรื่อยๆมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาพิจารณาละไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพยายามที่จะแก้ไขพัฒนาจิตใจของเราทุกๆขณะจิตอย่าเก็บอย่ากักขังความคิดที่ไม่ดีไว้สติปัญญานี้ต้องรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสการที่จะเสริมสร้างสติปัญญาให้รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสเราทั้งหลายต้องพากันทำสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาจิตไม่สงบก็มีความอดทนมีความเพียรทำทุกๆวันนั่นแหละมันจะเกิดความชำนาญเกิดความชำนาญในการที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบนั่งสมาธิเดินโยมวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ก็ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ก็ทำอีกทำจนชำนาญจะรู้จักว่าเราจะกำหนดสติอย่างไรจิตจึงจะเป็นสมาธิเราจะวางจิตยังไงจิตจึงจะสงบบางครั้งนั่งสมาธิเดินกรมใหม่ๆเรากำหนดสติเพ่งกันไปก็กระทบกระเทือนสรีระปวดศีรษะแน่นหน้าอกเงี้ยกำหนดสติอ่อนกันไปก็เกิดนิวรณ์ความง่วงหรือเผลอสติปรุงแต่งไปเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยก็เป็นธรรมดาเราต้องฝึกเพื่อที่จะปรับสติให้เป็นกลางมีสติตั้งมั่นอยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำภาวนากำหนดสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องเมื่อสติสมาธิต่อเนื่องสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างๆน้อยลงไปขั้นตอนของสมาธิก็มีปิติมีความสุขมีเบิกขาก็ค่อยๆเกิดขึ้นในใจเราเกิดขึ้นมาเองนะมันจะเกิดขึ้นมาความสงบนี้ค่อยๆเกิดขึ้นมาความไม่สงบก็หายไปกำลังของจิตก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นปัญญาก็เกิดนั่นแหละเมื่อปัญญาเกิดมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางออกไปทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นสติปัญญาซึ่งจับอารมณ์ได้เห็นอารมณ์เห็นกิเลสก็ต้องพิจารณาละออกไปทำให้ใจว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความพอใจสติปัญญาเขาพิจารณาปล่อยวางออกไปทำใจให้เป็นกลางไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นสติก็พิจารณาปล่อยวางให้ใจเป็นกลางเนี่ยทำนี้ไปเรื่อยๆเมื่อใจว่างจากลมสติสมาธิความสงบเยือกเย็นก็เกิดขึ้นเบื้องต้นเรามีเครื่องอยู่คือศีลของเราธรรมวินัยเป็นเครื่องอยู่ลำดับต่อไปเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิจนจิตสงบก็สมาธินั่นแหละเป็นเครื่องอยู่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ซึ่งไร้สาระไม่ปรุงแต่งในเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความดีในกามทั้งหลายนั่นแหละความสงบระงับของสมาธิทำใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ออกไปกับกระแสของอารมณ์ไม่ออกไปกับกระแสของกิเลส
ติสมาธิที่เกิดขึ้นจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นกิเลสภายในใจเราอยู่เสมอเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจความโลภความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาได้เลยความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาได้เลยเพราะเห็นอยู่ตลอดเมื่อละกิเลสอย่างหยาบออกไปบรรเทาบางไปอารมณ์บรรเทาบางไปพิจารณากายในกายเป็นหลักเลยเป็นหลักเป็นหน้าที่ของสติปัญญาที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกจะพิจารณาสุภากรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เจอตัวตนแล้วแต่ความถนัดบางคนถูกจริตกับการพิจารณาอาการ32ให้เห็นเป็นปฏิกูลก็พิจารณาไปบางคนถูกจริตกับการพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็พิจารณาไปบางคนถูกจริตกับการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาไปให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเห็นความแตกสลายจะพิจารณาลักษณะอันใดหนึ่งก็ได้ในเรื่องของร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราต้องฝึกซ้อมใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยก็จะทำให้ความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบรรเทาบางไปทีเล็กทีน้อยนี่แหละอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่ต้องทรงตัวตั้งแต่เบื้องต้นศีล227ก็ทรงตัวศีล10ก็ทรงตัวสมาธินั้นทำให้เกิดขึ้นจนเป็นปกติเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติมีสมาธิมีจิตเป็นหนึ่งเห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่เสมอเห็นกิเลสอยู่เสมอมีปัญญาพิจารณาละอยู่เสมอเนี่ยมีปัญญาที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในโลกมีปัญญาที่พิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอยู่เสมอถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าก็ละกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบก็ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางก็ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดก็ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจนละได้โดยเด็ดขาดมันก็หมดความยึดมั่นถือมั่นในลมความโกรธความโลภความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทลงความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาธรรมพิจารณาจิตส่วนละเอียดคือพิจารณาจิตที่มันยังมีความหลงมีกิเลสอยู่ภายในใจนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนที่ละเอียดคือเวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณของจิตเนี่ยนี่เป็นเรื่องละเอียดถ้าเรายังละรูปกายไม่ได้จะพิจารณายากที่สุดและไม่ควรพิจารณาควรจะพิจารณาเฉพาะอารมณ์อย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือพิจารณากายในกายอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปแต่การพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตามสมมติบัญญัติเนี่ยยากเหลือเกินเบื้องต้นไม่มีทางเห็นได้ถ้าจะเห็นต้องเป็นมรรคที่ละเอียดคืออรหัตมรรคนั่นแหละพูดตามสมมติปัญญัตินะจึงจะเห็นได้เห็นกิเลสตรงนั้นเผชิญกับหน้าตากิเลสส่วนละเอียดได้มิฉะนั้นไม่เห็นถ้าเผชิญกับกิเลสนั้นสติปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นละเอียดขึ้นคมขึ้นจนสามารถพิจารณาทำลายกิเลสหรือละกิเลสไปชั่วคราวในเบื้องต้นก็ละชั่วคราวเหมือนการพิจารณาร่างกายแหละถ้าพิจารณาจนปล่อยวางโดยสิ้นเชิงก็ละโดยเด็ดขาดนั่นแหละถ้าเต็มรอบเขาก็ปล่อยวางโดยเด็ดขาดเหมือนการพิจารณากายเต็มรอบก็ปล่อยวางกายโดยเด็ดขาดการพิจารณาจิตเมื่อพิจารณาเต็มรอบก็ปล่อยวางโดยเด็ดขาดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางโดยเด็ดขาดก็ดับความหลงดับความหลงตั้งแต่หลงยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้โดยเด็ดขาดจิตก็เป็นอิสระเนี่ยเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอันนี้คือจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติในประวัติพุทธศาสนาคือละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นกิเลสภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติ
หนทางดำเนินบางทีหนทางดำเนินมันจะยาวไกลเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราเดินไปเหนื่อยแล้วก็พักมีกำลังก็เดินทางต่อไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางการประพฤติบัติของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมันจะเหนื่อยยากลำบากก็ช่างเถอะนะอดทนทำความเพียรไปชาตินี้ทิ้งให้สักชาติหนึ่งครูบาอาจารย์ก็บอกเนี้ยทิ้งให้สักชาติหนึ่งนะไหนๆลองดูสักตั้งหนึ่งจะแพ้ชนะก็ให้รู้กันในชาตินี้แหละเนี่ยไม่ชนะมันก็เอาไว้เราก็สร้างบารมีบำเพ็ญบารมีต่อเนี่ยหาทางที่ทำลายกิเลสต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยปัจจัยเก่าต่อไปที่สืบต่อไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ทำแบบนี้แหละนิสัยปัจจัยเก่าก็ส่งผลไปในแต่ละภพแต่ละชาติจนบารมีเต็มจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีแบบนั้นปัจจุบันชาติถ้าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยในชาติต่อๆไปกำลังบารมีมันสะสมเพิ่มขึ้นมันก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับกิเลสมีกำลังใจที่จะชนะกิเลสเอาชนะกิเลสชนะกิเลสอย่างหยาบไปต่อไปก็ชนะกิเลสอย่างกลางต่อไปก็ชนะกิเลสอย่างละเอียดต่อไปก็ละกิเลสดับกิเลสได้สิ้นมีจากใจเนี่ยอันนี้มันไม่เหลือวิสัยในการปฏิบัติของพระเนตรเราหรือญาติโยมเราทั้งหลายสามารถปฏิบัติได้ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาในชาติเนี่ยทุกคนนะมียุคไขโดยมากไม่เกิน100ปีแน่นอนจะเกินก็น้อยคนใครจะเกินก็น้อยคนแต่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้พากันบำเพ็ญบุญบารมีให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนจะไปไหนก็ไปไหนจะไปออกพรรษาแล้วเนี่ย หลังกฐินแล้วเนี่ยจะแยกย้ายกันไปบำเพ็ญภาวนาตามทิศต่างๆตามป่าบนเขาตามถ้ำเอาการภาวนาเป็นหลักการเที่ยวเป็นรองการเที่ยวไม่ควรให้มีอยู่เลยถ้าพูดถึงสำหรับนักปฏิบัตินะการเที่ยวนี่ให้เป็นเรื่องไปปลายนู่นเรื่องไกลๆนู่นถ้ามองด้วยสายตาไปไกลก็อยู่ไกลๆนู่นแหละนะการภาวนาให้อยู่ต้นๆนะมองเห็นเลยนะเอาเป็นหลักไปไหนก็เอาการภาวนาเป็นหลักยาวการเที่ยวไปเป็นหลักนะสถานที่ที่ไหนสัปปายะเหมาะกับการภาวนาก็ให้ไปในที่นั้นบางทีอยู่ที่เดียวบางทีก็ไม่ถูกจริตอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่สำหรับบางท่านถ้าเปลี่ยนสถานที่ไปสะดวกในการบำเพ็ญภาวนาสมาธิเจริญปัญญาเจริญก็ให้บำเพ็ญภาวนาในฐานที่นั้นแต่ถ้าไปแล้วรู้สึกไม่ดีเพราะการภาวนาไม่ปลอดโปร่งสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดก็ให้เปลี่ยนฐานที่ไปอย่าอยู่นานเนี่ยให้ดูจิตใจเราเป็นหลักให้ดูจิตใจเราเป็นหลักการพัฒนาจิตใจของเรานั้นอยู่ในฐานที่ไหนสมาธิเจริญก็อยู่นานๆปัญญาเจริญก็อยู่นานๆอยู่ในฐานที่ใดสมาธิเสื่อมปัญญาไม่เจริญก็หลีกเล่นเปลี่ยนฐานที่เลยนะให้เอาไว้นั้นเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการประพฤติบัติอย่าท้อถอยท้อถอยก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างระลึกถึงพระอรหันตเป็นแบบอย่างทำความเพียรให้หนักไว้ทุกๆวันเดินโยกมนั่งสมาธิต้องทำทุกๆวันนะอย่าขี้เกียจขี้เกียจก็ฝืนเอาไปเกิดศรัทธาความเพียรนอนน้อยนอนแต่พอดีฉันน้อยฉันแต่พอดีทำความเพียรให้หนักไว้ให้มากไว้ทำความเพียรจนสมาธิให้เกิดขึ้นอะไรแล้วส่งสมาธิให้ได้ทำเข้าไปจุดนั้นวันนี้ทำความเพียรสมาธิไม่เกิดพรุ่งนี้ทำอีกทำไปเรื่อยๆทำจนสมาธิเกิดแล้วก็ส่งสมาธิให้ได้เมื่อส่งสมาธิได้นะตรงนั้นแหละจะมีสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้